ิร์ตผมก็อาจจะแบบปรับตัวไม่ค่อยเก่งอินโทรอินโทรเหรออินโทรเหรอถ้ามึงอินโทรเวิร์ตนะแค่เสียงเฮียใช่ไหมแกงเฮียแกงเฮียเนาะโอเคครับมีเหรอครับมีด้วยชื่อแก๊งก็แก๊งเฮียไงเพื่อนแก๊งเฮียพอมีชื่อกันอันนี้แค่พี่จิมกับซีป่ะครับหรือว่าไม่ใช่แก๊งเฮียแก๊งเฮียจริงเหรอผมแท็กมาให้อ่านด้วยฮะเอาหรอเรามีแก๊งเฮียด้วยเหรอครับเดี๋ยวในแก๊งเฮียก็คือเฮียจิมเฮียฟอสเฮียบุ๊กกับน้องซีก็ซีชอบเรียกทุกคนว่าเฮียไงชอบเรียกว่าเฮียคนเดียวในแก๊งนี้นะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันมีแก๊งด้วยเริ่มจากเฮียใหญ่สุดเลยอ่ะจัดไปฮะเฮียใหญ่สุดเฮียใหญ่สุดเลยวันนี้เรามาเป็นแก๊งเฮียใช่ไหมแก๊งเฮียแก๊งเฮียเนาะแก๊งเฮียครับสวัสดีครับผมไมค์ห้าเฮียจิมครับไมค์ห้าเฮียจิมนะครับไมค์ห้าอันนี้ไมค์เท่าไหร่วะซีครับไมค์2ครับไม่ขโมยเราจะมาโปรยความรักด้วยแต่ว่าไปเป็นในรูปแบบกัปตันเรือแล้วกันกัปตันเรือเรือเขานะมากที่สุดจิมต้องกัปตันเลยจิมมี่ก่อนเลยแล้วกันคนที่โหนอยู่ข้างบนอ๋ออันนี้คือสองกล้องอยู่ดูทิศลมโหนผมชอบโหนดูช่องโหนแล้วมีอะไรก็เป่าแตะปีเตอร์แทนปีเตอร์คุณจะขับเรือเป็นไหมนี่คนนี้เขาขับฟอสขับผมจะเป็นแบบว่าฟิลคุมหางเรืออ๋อคือเรือเนี่ยมันจะเดินทางโดยไม่อับปางได้มันก็ต้องอาศัยทั้งสองส่วนใช่ใช่แต่เรือผมแม่งไม่ถึงเกาะสักทีทำไมครับวนเป็นวงกลมไม่ได้ติด GPS เรือนี้วนครับเขาเป็นกัปตันอยู่หลายด้อมมากๆแต่ผมเห็นภาพฟอสอยู่ภาพนึงเลยแบบชัดมากเป็นแบบคนถือลูกปืนว่าแล้วอ๋อเป็นชนเขาเรียกว่าใช้แรงงานหน่วยใช้แรงเป็นแบบแบกกระสุนหน่วยลบหน่วยลบหน่วยลบเป็นหัวหน้าแบบพวกฝ่ายกลาโหมเลยคอยเติมปืนใหญ่ร่างกายกำยำยิงลูกกระสุนยิงโมเมนต์ปัง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 ตู้ปลาที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นตู้แบบปลาทะเลหมดเลยปลาทะเลหมดเลยถ้าใครสังเกตก็จะมีปลามังกรเอ้ยปลาสิงโตปะคือทีมงานเขาไปตักน้ำทะเลจากพัทยาใช่ไม่โอ้โหมันโอ้โหไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นต้องไปเอาปลาเนี่ยจากไข่ที่คัดแล้วคัดอีกมาเลี้ยงกว่าจะโตนี่หลายเดือนนะว่ายทวนน้ำด้วยนะใช่ครับปลาที่แข็งเลี้ยงมาโตนะครับเนี่ยโอ้โหน้ำมีจ้องจ้องแต่มองไปมองมาผมว่าผมจะฟอนจะบู๊เนี่ยเหมือนทอมแอนด์เจอรี่เองใครเป็นทอมใครเป็นทอมพี่ทอมไอ้ฟอนไอ้เจอรี่นั่งคุกกันอื้อๆทอมแกล้งก่อนแต่จะโดนเจอรี่เอาคืนอย่างนักเลยหนีเข้ารูเขาเหมือนจิ้งจอกตัวนั้นในซูโทเปียใช่ใช่เอ๊ะวนคุณก็เหมือนกระต่ายที่อยู่ไอ้ตัวหรอเป็นตำรวจเหมือนนะเหมือนไหมพี่บุ๊คมีความน่ารักเฮ้ยแต่ว่าแฟนคลับชอบไปเที่ยวบุ๊คกับฟอสเหมือนจอกกับตาทุกคนมีแต่แบบมีแต่ energy ทุกคนคือแบบ energy เยอะ energy เยอะกันมากๆอย่างผมแหละเป็น introvert ผมว่าอาจจะเป็น introvert ผมว่าอาจจะแบบปรับตัวไม่ค่อยเก่ง introvert introvert ถ้ามึง introvert นะแค่เสียงขำมึงโลกนี้ไม่มี extrovert แล้วมองว่ารุ่นพี่อ่ะแสบรุ่นพี่เหรอไม่ใช่เฮียป๊อตแต่เฮียจริงอุ้ยผมคิดออกอยู่สองชื่อคนแรกน่าจะเป็นข้าวตักคนที่สองก็คือเฮียจิมไม่ผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะครับคนที่มีเสน่ห์แบบว่าดาเมจติดคริสสำหรับผมที่สุดแล้วเนี่ยยืนหนึ่งเลยคูวินน่าดันหล่อดาเมจติดคริสเลยคูวินเนี่ยแม่งทำอะไรก็รู้สึกเหมือนแม่งเป็นเจ้าชายเหมือนแม่งมีอยู่จริงเวลามาเล่นเป็นโนร้องเพลงอินเนอร์มันดีมากกับอีกคนนึงที่ผมรู้สึกว่ามาในสุดๆเลยก็คือน้องขอโทษนะไปเอามาจากไหนเหมือนแม่งไม่มีอยู่จริงก็คือมันหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงอ๋อหรือสภาพแต่งในนิยายเงี้ยมันโตมาเนี่ยนี่ไปดูรูปกูวินตั้งแต่อันไม่มียุคมืดเลยนะมันไม่มียุคมืดเลยมันหล่อเหมือนแบบมันเกิดมาแล้วมันแบบหล่อมากหน้าที่น่ารักที่สุดโอ้ถนัดเลยโอ้ยเขาอ้อนเก่งมากกว่าน่ารักแล้วเดี๋ยวพี่จะไปโพสใน Twitter แพลเดี๋ยวรอติดตามให้พันได้ลาโดลาโดลาโดก็คือโดนคู่เหรอฮะผู้หญิงก็พร้อมกันทีอ๋อใช่ไอ้บอสบอกรู้สึกกำไรจังโอ้โหง่ายง่ายใครอ่ะใครอ๋อ
ป่ะใช่ไหมไปนี่ไงเอาติ้งอ่ะเอาติ้งไม่เห็นไอ้พวกเล่นเกมพวกนี้เก่งเจอละพี่เอิร์ธเควกอะไรวะเอาใช่มะเขือเทศนี่คือใครบอกคือบุ๊กอ่ะตั้งคือด้วยความที่บุ๊กอ่ะไม่ชอบกินมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยไม่กินไม่กินมะเขือเทศเอ้าเอาหรอใช่คือว่าชอบกินเอากินว่าชอบกินแต่แบบว่าเหมือนเราพูดให้แฟนคลับได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบวันนึงเราก็รู้สึกสนุกขึ้นมายังไงไม่รู้เราอยากตั้งเป็นแฟนคลับแบบเป็นมะเขือเทศโดยไม่มีเหตุผลเลยหมายถึงว่าตั้งด้อมคุณอ่ะเหรอใช่อ๋อด้อมว่าด้อมมะเขือเทศใช่อยู่แบบนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้เอาด้อมมะเขือเทศแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของบุ๊กไปเลยของด้อมบุ๊กไปเลยว่าเป็นมะเขือเทศอะไรอ๋อก็เลยเป็นอันนี้ก็คือเป็นความผสมกันจิ้งจอกบวกมะเขือเทศก็เลยกลายเป็นโทมาฟ็อกหน้าตาน่ารักแบบนี้ถามมาว่าที่หูน้องอโวเชียนโดนโทมาฟ็อกย่ำหรือเปล่าอ๋อเห็นอยู่เป็นใน X อยู่ใช่ๆมันมีแฟนคลับเข้ามาเทียบกันก็คือฟันของฟันมันพอดีกันเหรอโอเชียนเนี่ยมันมีองค์หูมันคือพอดีกับของโทมาฟ็อกเลยเพราะหน้าโทมาฟ็อกมันเป็นอย่างนี้แล้วมันงับพอดีเลยซึ่งผมว่าก็ใช่แหละครับผมว่าในชีวิตจริงน่าจะใช่นะไอ้โทมาฟ็อกนี่มันดูแสบนะโทมาฟ็อกน่าจะเป็นงับหน้าโอเชียนของผมมันจะคิ้วขมวดเขาโดนโทมาฟ็อกกัดเหรอโดนกัดแต่วันนี้ยืนยันว่าข่าวนี้น่าจะจริงนั่นจริงก็เทครับพอดีสนุกเลยและต้องหูโดนง่ำไปด้วยคือน้องคนนี้ง่ำโดนโทมาฟ็อกง่ำเพราะใช่ดิปันมันพอดีเลยเดี๋ยวอุ้ยเออจริงพอดีเป๊ะถ้าสังเกตโทมาฟ็อกจะเป็นตัวเดียวที่แบบว่าหน้าเป็นมิดมิดฉาชีพเดี๋ยวน้องจะหน้าตาน่ารักที่สุดหน้าดูจากแววตาของน้องมิดเลยซึ่งแต่ละคู่จะติดยางได้อย่างเดียวอ๋อไม่ได้ถอดยางได้ไม่ได้อ๋อถอดได้ถอดอันนี้อ๋อมาถือกันถอดได้คือถอดได้ครับถอดได้ถอดได้ก็ถอดจากรอยน้ำแบบอย่างนี้เป็นรอยน้ำอย่างนี้อันนี้จมน้ำนะอันนี้จมน้ำน่ารักว่ะน่ารักอ๋อไม่มีประโยชน์อันนี้หุ่นยางเนี่ยน่ารักมากเลยน้องรอยน้ำอย่างเงี้ยอโวเชียนนี่ก็ตรงตัวจริงเรารู้ไปแล้วก็คือคนละ3คำได้ไหมได้ครับโคตรมันห่าอันเรือหางยาวแล้วกันเรือหางยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอนึกถึงเรือแล้วนึกถึงคำนึกถึงคำว่าโดดีดงของผมก็3คำนะครับไปกันต่อได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นโอเคสองของเราอะไรที่คิดว่าจะได้เห็นก็จะไม่ได้เห็นขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอสูรลงโทษก็ไม่มีแล้ว